ยะโสสิทธิ์พระพุทธโธพระพุทธเจ้าวัดสันดอนแก้วห้องแผ่วเก้าเงาตอนตี้หมู่เฮาเขารบลูกหลานตั้งหลายถวายน้อมนบดอกไม้ธูปเตียนปู่จาไหว้คุณหลวงปู่ขออยู่ฮักษาเฮือทาวราสุขเสริญจืสองนั้นนาป้อปันนั้นเป็นบิดาส่วนแม่จันตาผู้เฮือกำเนิดกำเนิดนับได้แปดคนพอดีท่านเจ้าเป็นคนที่เจ็ดจัตตาวิเศษดีหลีพ่อแม่ลำบากเต็มที่เลี้ยงเจ้าบุญมีตั้งแปดจนแวดมีกล้าตั้งบันหาชาจึงขอพ่อแม่เป็นเจ้าเฮือลูกเต้าบวชเตอหนาจากนั้นได้บันหาชาเป็นสามมะเนนเฮียก่อนด้วยมีพระอาพี่วงเป็นอุปัชฌาย์การเฮือว่าคือนา
ที่ของทรงเป็นศิษย์พระพุทธองค์สืบศาสนายิ่งใหญ่ท่านเก่งด้านด้านภาษาจนมีปัญญาสอบไล่นักธรรมตรีโทเอกได้มาเป็นลำดับดีงามอายุสาวสองอุปปสมบทเพราะพบกำหนดติดตามสาวเจ็ดพฤษภาผ้างามตอนสี่แปดตอนเป็นมิ้งมาเป็นพระอุปปัชฌาย์ปางนั้นยังมีพระธรรมอายและพระธรรมลังกาพระอนุสาวนาจารย์และกรรมวาจาการบวชท่านก่อตั้งจิตมาโน้จนได้เป็นเจ้าอาวาสพระภูคำเสาอินทยโสเป็นติดแห่งพระพุทโธผู้ได้สร้างแปลงหลายอย่างได้สร้างยังศาลาบาทดีงามกุฏิสงฆ์และท่านบูรณะเสนาสนะกำแพงต่อตามศาลาการประเรียนก็งามกุฏิสงฆ์หลังใหม่ไว้คุณงามความดีท่านไทยนักเหลือจะพันนานาด้วยโรคชราแก่เฒ่าอายุ85 63พรรษาท่านก็ได้มรณามานองน้ำตาตึงมูThank you.
ยาวัดงดงามเป็นพระที่น่าเลื่อมใสลูกศิษย์กราบไหว้หลายลามคนใดก่อนเรื่องเลื่อนามในความดีงามล้ำเลิศจึงอวดอ้างว่าล้ำเลิศประเสริฐในพุทธถ้าคุณป้องกันอุบัติตีเหตุเป็นสิ่งวิเศษเกื้อหนุนเพราะว่าท่านเป็นตนบุญปารมีกำจุนกล้าแก่ปู่จะรำลึกพระคุณตั้นเจ้าอันเป็นตนเก่าทักษาสืบทอดแลพาดท่านานครลำปางเป็นมิงนารมวัดสันดอนแก้วเจริญต่อไปเหิงเมินมอสมด้วยคุณงามความดีอุดมคนได้กุ้มกราจนควายไว้ลูกหลานใหญ่น้อยวันตารำลึกพระคุณท่านเจ้าประทับเสียงโลกโลกาบวรพระพุทธศาสนาในแดนล้านนาล้ำเลิศเติดหลวงปู่คำเต่าตนบุญขอปารมีของแท้วเป็นแก้วไตรลักษณ์เกื้อหนุนอภิวันตังบรรยายคุณตนบุญลำปางอ้างเองโยโหตุนิปานังปรมังสุขัง